ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker เจ๊ดูท่าทางเหนื่อยอ่อนมานี่ๆๆก็ว่าฉันเพิ่งอ่านหนังสือนะเจ๊ฉันเพิ่งรู้สึกว่าเรา2คนเนี้ยเป็นไงบ้างคบกันมานานเออแต่พฤติกรรมในรายละเอียดเราไม่เหมือนกันเนาะต่างสินอกจากฉันอ้วนไม่ๆเรื่องใช้งงใช้เงินหรือเรื่องทั่วๆไปก็ไม่เหมือนไม่เหมือนมันเธอซื้อของเร็วฉันซื้อของช้าฉันโดนใจฉันซื้อเลยมากกว่าหนึ่งชิ้นด้วยเดินสิบตลบอ่ะเดินจนเพื่อนจะของหายหรือเพื่อนหายบางครั้งของหายไปแล้วเหรอจริงกลับเอาไปแล้วหรอไม่น่าโง่เฮงเธอเนี่ยนะรวยเธอดูดีมีฐานะตัวนี้ snow อันนี้อันน่าจะเป็นต้นแบบมากกว่านะไม่แต่จริงแต่แปลกอ่ะแสดงว่าพฤติกรรมของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อให้เราแบบสนใจเรื่องการวางแผนการเงินเหมือนกันใส่ใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่โดยรายละเอียดอ่ะIn detail เราจะแบบไม่ค่อยเหมือนกัน ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมเชื่อมโยงไปเรื่องสมองอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็การอยู่ใกล้ใครเพอฉันไม่ค่อยได้อยู่ใกล้เธอถ้าอยู่ใกล้เธออาจจะสืบซับเขาบอกว่าเรื่องไอ้พฤติกรรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสมองมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องศึกษาเรื่องนี้แต่ว่าอยู่นี้ฉันมีนัดเอาไว้นัดกับใครเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์ทางสมองวิทยาศาสตร์การสมองเข้าใจนะคะว่าวิทยาศาสตร์แล้วมันจะมาเชื่อมโยงไอ้พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้เงินได้ไงอ่ะทั่วไปเลยทุกเรื่องเลยไม่ใช่เพราะใช้เงินทั่วไปเลยฉันอยากรู้เพราะฉันคิดว่าฉันน่าจะมีปัญหาเหมือนกันคุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกับเจลูกหมูแน่เลยวันนี้เราชวนคุยเรื่องนี้นะเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเราเลย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองเรื่องเงินคุณสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker เฮ้ยพี่การเมื่อกี้เธอบอกฉันว่าเธอนัดกับใครไว้นะเขาเรียกว่าฉันไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางสมองแล้วมันจะเชื่อมโยงไปหมดเลยนะเธอเหรอทั้งโลกส่วนตัวโลกธุรกิจอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าทุกเรื่องอ่ะสมองแบบเอ้ยฉันว่ามันต้องใช้นะเพราะสมองนั้นเป็นการคอนโทรลจะได้บอกว่าเช็คด้วยสมองเสื่อมหรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์มั้ยยังไม่เจอจริงๆคนนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้สำหรับเธอจิตแพทย์สำคัญกว่าจริงเหรอเพราะนี่ฉันเนี่ยอยากว่านัดเลยนะนัดไปกินหมายังเนี่ยถึงเวลาแล้วนะสวัสดีครับคุณจ้าสวัสดีครับคุณลูกหมูสวัสดีครับคุณชนะพอดีเมื่อกี้พี่การเขาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์การสมองเรียกถูกไหมการเรียกถูกไหมก็จริงๆก็ได้ครับเป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองก็คือเอาความรู้เรื่องนี้แหละมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินอ๋อเหรอใช่ครับนี่ค่ะเราก็เลยเผอิญลูกหมูกับพี่การก็นั่งคุยกันมีความแตกต่างคนนี้เขารวยเขาซื้อของได้เงินไม่เคยได้ออกคือคิดแล้วคิดอีกจนของหายแต่คนนี้เห็นปั๊บชอบปั๊บซื้อเลยนี่ขนาดเราสนใจเรื่องวางแผนการเงินยังมีรายละเอียดพฤติกรรมยังไม่เหมือนกันเออมันยังไงไหนเล่าสิเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนเราที่มีพฤติกรรมการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยมีความเหมือนความแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราใช้กลไกในการตัดสินใจในสมองเราเนี่ยแตกต่างกันแล้วคนแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการตัดสินใจติดตัวมาไม่เหมือนกันแค่สงสัยว่าแตกต่างกันคือมันเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันออกไปหรือแต่ละคนก็จะมีความต่างของแต่ละคนเลยแต่ละคนเนี่ยจริงๆเรามีความต่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ของเอกสตรีเอกสตรีครับ แต่ว่ามันก็มีแพทเทิร์นรูปแบบหลักๆที่แบ่งกันได้ในประมาณ4กลุ่มนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างเล่าง่ายๆเหมือนกับเวลาที่คนแต่ละคนเนี่ยสมมติไปร้านอาหารไปนั่งในร้านอาหารทานอาหารจะสั่งอาหารกันเวลาอ่านเมนูเนี่ยครับคนแต่ละคนเนี่ยก็มีแพทเทิร์นรูปแบบการตัดสินใจสั่งอาหารไม่เหมือนกันนะนี่เหรอคนบางคนครับไปนั่งในร้านปุ๊บอ่านเมนูปุ๊บสิ่งแรกที่สมองอ่ะจะสั่งให้สายตาไปจับจ้องเนี่ย
มันจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่อยู่คอลัมน์ขวามือสุดของเมนูราคาราคาราคาครับแล้วคนประเภทนี้มักจะใช้ปัจจัยเรื่องราคาเป็นปัจจัยหลักส่วนใหญ่ก็ใช้ราคาเนี่ยเป็นปัจจัยหลักว่าวันนี้จะสั่งอะไรดีเขาจะดูตัวเลขไปก่อนเลยแต่บางคนแต่บางคนเนี่ยนั่งเหมือนกันปั๊บเปิดเมนูเหมือนกันสิ่งแรกที่สายตาจะไปจับจ้องครับมันจะเป็นรูปภาพเจ๊ดูอะไรเจ๊ดูอะไรกัดแล้วต้องถามเตียดต่อในใจทำไปเรื่อยๆด้วยอยากรู้อยากรู้เจ๊ดูอะไรเราดูซ้ายเราดูรูปภาพว่าสวยน่ากินไหมน่าสัมผัสไหมคือดูรูปภาพก่อนเราก็ดูรูปภาพแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยบางทีไม่ดูราคาเลยนะตัดสินใจจากรูปเราดูไหมเจ๊ดูไหมดูไว้ท้ายๆแล้วถ้ามันแพงโอเวอร์เกินที่ตัดออกไปแต่รูปก่อนรูปก่อนใช่ครับบางคนเป็นแบบนี้แต่บางคนถึงขั้นดูรูปแล้วไม่ดูราคาเลยไปรู้กันตอนเช็คบิลเลยบางคนแบบรุนแรงมากก็มีแต่เพื่อนเราอ่ะไม่ดูรูปเขาบอกว่ารูปเนี่ยมันเป็นภาพลวงตามันดูราคาใช่แต่คนบางคนก็แตกต่างไปครับบางคนเนี่ยเป็นสายที่เราเรียกว่าอ่านรายละเอียดโอ้โหเขาจะอ่านชื่อเมนูเลยดูส่วนประกอบวัตถุดิบเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ผัดน้ำผัดกระเฉดผัดยังไงอ่าละเอียดครบเลยแม่ฉันเลยก็มีแคลอรี่ยังคนเรื่องเมนูอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้เวลาเยอะกว่าเพื่อนที่อยู่บนโต๊ะนิดนึงเป็นคนสุดท้ายที่จะสั่งอ่ะใช้เวลานานกว่าจะตัดสินใจได้เป็นจริงคือเรื่องสั่งอาหารเนาะใช่ครับคือไม่ว่าเราจะสั่งเอาเป็นว่าไม่ว่าวันนี้เราใช้แพทเทิร์นรูปแบบไหนในการตัดสินใจสั่งอาหารผมเชื่อว่าในอดีตอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วเดือนที่แล้วเราก็จะมีโอกาสที่ใช้แพทเทิร์นรูปแบบนี้เวลาไปสั่งอาหารเนี่ยซ้ำๆแล้วในอนาคตครับไม่ว่าปัจจุบันเราใช้แพทเทิร์นแบบไหนในการตัดสินใจสั่งอนาคตอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าก็มีโอกาสที่ใช้แบบนี้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วถ้าเป็นเรื่องของการใช้เงินหรือเก็บเงินเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมคะคนบางคนตัดสินใจซื้อรวดเร็วถ้าใช้ถ้าชอบเอาเลยอันนี้เราคนบางคนเนี่ยโอ้โหถึงแม้มันจะรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าจะให้แต่ต้องคิดก่อนที่เราแตกต่างกันก็เพราะจริงๆแล้วกลไกธรรมชาติของสมองเราทำงานต่างกันเขาเคยทำการวิจัยเลยให้ตัดสินใจเรื่องเดียวกันแล้ววัดค่าว่ามันเกิดขึ้นความร้อนตรงไหนบ้างในสมองคนแต่ละคนขึ้นความร้อนในการตัดสินใจเรื่องเดียวกันเกิดกันคนละจุดแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันคืออย่างนี้เขาบอกว่าแพทเทิร์นหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ4แพทเทิร์นในการตัดสินใจของมนุษย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับแต่ว่า4แพทเทิร์นเนี้ยไม่ใช่ว่าโอ้ร้อยครั้งในชีวิตใช้100ครั้งใช้คำว่าแพทเทิร์นหลักคือเลทเซย์ว่า100ครั้งอาจจะ70 80ครั้งใช้แพทเทิร์นเนี้ยเป็นหลักมันจะมีบางเรื่องบางด้านของชีวิตที่เราจะใช้แพทเทิร์นอื่นจะมีแพทเทิร์นหลักโอเคเข้าใจละคือมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยบางทีก็จะใช้รูปแบบอื่นในการตัดสินใจแต่ว่าแค่สงสัยว่า4แพทเทิร์นเนี่ยมันคืออะไรในวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการเงินเนาะมันนี่คาเฟ่นะครับผมขอยกเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่าแบงค์ BANK BANK BNK ป่ะไม่ใช่ใช่ BNK เฮ้ยแบงค์ก็นี่ไม่ใช่หมายถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับแต่แบงค์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวแทนของระบบการตัดสินใจของคน4รูปแบบแบบ B แบบ A แบบ N และแบบ K ซึ่งอันนี้เป็นเครื่องมือที่มาจากประเทศอเมริกาในการใช้ในการเข้าใจธรรมชาติการตัดสินใจของลูกค้าที่เกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะซื้อไม่ซื้อลงทุนไม่ลงทุนอ๋อเหรอคะอุ๊ยแล้วเราอยากรู้แล้วว่า BANK มันคืออะไรเอาแบบว่าแพทเทิร์นหลักนะครับหลักๆเนี่ย4รูปแบบแบบแรกคือแบบ B นะครับ B ย่อมาคำว่า blueprint คือเป็นคนที่คิดเป็นระบบระเบียบแบบแผนสมองทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเลยตอน 1 2 3 4ชอบความชัวร์ไม่ชอบความเสี่ยงเน้นความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจนี่คือแบบแรกแบบ B แบบต้องชัวร์กลัวมากที่จะตัดสินใจพลาดกลัวมากที่จะตัดสินใจผิดกลัวมากที่จะเสียเงินลงทุนไปแล้วจะเจ๊งกลัวมากก่อนจะตัดสินใจได้ต้องรู้สึกปลอดภัยชอบมีคอนฟอร์มโซนใช่ชอบให้ทุกอย่างแบบคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ในการควบคุมได้in control อย่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์นะไม่ชอบเลยนะครับนี่คือแบบ B แบบแรกนะครับแบบที่2เนี่ยแบบ A ย่อมาจากว่า action เป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วถ้าชอบเอาเลยนักแสดงใช่ไหมใช่ action นักแสดงไหมไม่ครับคือลงมือทำตัดสินใจรวดเร็วใช่ชอบเอาเลยไม่ใช่ไม่ชอบเอาโชว์เลยเจ๊เลยชอบไม่ชอบรับความเสี่ยงได้สูงเจ๊อีกไม่ชอบอ่านรายละเอียด
เจ๊นี่คือธรรมชาติของคนไทยเองครับเพราะประเพณีสูงกว่าแทบจะตรงข้ามกับคนไทยบีแบบแรงเดี๋ยวก่อนเรารู้จักกันมาก่อนไหมฮะเนี่ยนี่ครับเหมือนดูอ่านใจเจ๊ลูกหมูอ่านใจเราออกยังมีอีกยังไม่จบเพื่อเราผสมมาประเทศที่3ครับแบบเอ็นย่อมาจากคำว่า nurturing เป็นคนที่ต้องการความไว้ใจสบายใจฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างก่อนการตัดสินใจคนนี้เขาจะไม่ใช้ความเชื่อความเข้าใจของตัวเองเป็นหลักเขาจะฟังคนรอบตัวเรื่องนี้เจ๊ว่ายังไงเรื่องนี้เธอว่ายังไงถ้าคนรอบตัวโดยเฉพาะคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจบอกแบบไหนมีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจตามนั้นเยอะนี่ดิฉันเคสในนี้ฉันมีเพื่อนฟังฉันอย่างเดียวเพราะคนอื่นพูดไม่ฟังแล้วเขาไว้ใจอันนี้เขาจะใช้ความรู้สึกคนประเภทที่4โปรเซสการตัดสินใจแบบที่4ครับแบบ K นี่ย่อมาจากคำว่า knowledge เป็นคนที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดเยอะมากๆกว่าจะตัดสินใจถูกต้องกันเลยใช่ครับคือจะลงทุนซื้อหุ้นสักตัวลงทุนอ่านงบการเงินผลประกอบการย้อนหลังวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกดูไปถึงผู้จัดการกองทุนนี่ชื่ออะไรด้วยหน้าตาดูแบบว่าผู้จัดการกองทุนนี่ดวงด้วยผูกดวงด้วยคือเป็นคนที่ใช้เวลามีโปรเซสการตัดสินใจยาวนานที่สุดในสมองใช้การคิดวิเคราะห์เป็นคนที่ใช้พลังงานในการคิดวิเคราะห์ประมวลผลเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้พลังงานข้างในเยอะพลังงานในการสื่อสารกับคนภายนอกน้อยศึกษาหาข้อมูลเองตัดสินใจเองแต่ใช้เวลานานที่สุดกว่าจะตัดสินใจได้ซึ่งไม่ใช่เราซึ่งก็ไม่ใช่เราอะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเรารู้คร่าวๆแล้วเอ๊ะมีเครื่องมือแบบนี้ด้วยเนาะ BANKตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะแล้วฉันเป็นแบบไหนนะแต่ก่อนฉันเป็นแบบไหนนะนี่คนนี้นั่งเงียบเลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีแบบไหนเขามีอะไรเครื่องช่วยวัดอะไรอย่างนี้ไหมช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะช่วงออมมันนี่คุยเรื่องเงินกับคนในครอบครัวยังไงดีวันนี้มาดามฟินนี่มีเคล็ดลับมาฝากค่ะถ้าเรื่องเงินนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วเรายังไม่สามารถคุยกับคนในครอบครัวซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับเราได้มาดามว่าคุณคงไม่มีความสุขเนาะและในวันนี้ค่ะ3หัวข้อนะคะที่จะคุยเรื่องเงินกับคนในครอบครัวข้อแรกค่ะเราจะคุยเรื่องเงินอะไรบ้างกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหลายๆคนทำงานแล้วคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณวัยชรานะคะเรื่องที่ควรจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าท่านมีภาระอะไรบ้างนะคะมีเงินเก็บมีสวัสดิการมีปัญหาในเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้างการเปิดอกคุยกันในเรื่องพวกนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถช่วยกันนะคะเป็นทีมที่จะเตรียมการเตรียมพร้อมที่จะดูแลพวกท่านได้อย่างดีนะคะเนื่องจากว่าหลายๆครอบครัวค่ะคนไทยบางครั้งเกรงใจกันแต่พอไม่คุยกันนะคะมันก็จะเกิดการติดขัดแล้วก็พอมีปัญหาเนี่ยมันช่วยกันแก้ไม่ทันนะคะส่วนในเรื่องของคู่ชีวิตนั้นจริงๆแล้วควรจะมีการศึกษาและคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะคะว่าคนที่เราจะเลือกเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนั้นมี mindset นะคะแนวคิดในเรื่องของการเงินอย่างไรมีเป้าหมายชีวิตมีเป้าหมายทางการเงินหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อมาใช้ชีวิตเป็นคู่กันแล้วอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกขั้นตอนหลังจากนั้นไปเนี่ยมันต้องตัดสินใจร่วมกันดังนั้นความคิดความเชื่อนะคะที่ต่างกันว่าอะไรคือเรื่องสำคัญในชีวิตเนี่ยจะทำให้กระทบกับทุกมิติในเรื่องของการเงินส่วนอีกแง่มุมนึงนะคะสำหรับคนที่มีลูกหลานสิ่งที่มาดามแนะนำว่าคุณควรจะคุยกับลูกหลานในเรื่องของการเงินก็คือเรื่องของที่มาของเงินเขาจะได้รู้ค่ะว่าเงินที่เขาได้ไปใช้ทุกวันนั้นจริงๆแล้วมาอย่างไรนะคะการเก็บการใช้จะทำให้ชีวิตในเรื่องของการเงินนั้นดีขึ้นได้อย่างไรสุดท้ายค่ะลูกหลานเองนั้นมีบทบาทอย่างไรในฐานะที่เป็นทีมของครอบครัวนะคะที่จะช่วยเหลือกันในเรื่องเงินได้บ้างการคุยกันอย่างชัดเจนในอารมณ์ที่ปกติคุณจะได้ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าเรื่องเงินจริงอยู่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตแต่ทุกเรื่องสำคัญในชีวิตต้องใช้เงินค่ะดังนั้นคุยกับครอบครัวให้เข้าใจนะคะในเรื่องของเงินสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker ต่อ
มาคุยกับคุณชนะกันต่อค่ะโอ้โหนี่ตกลงสมองแบ่งคนพฤติกรรมคนเป็นกี่ประเภทเมื่อกี้เหรอสี่จำได้จำดีเดี๋ยวนี่เช็คสมองใช่เหรอเดี๋ยวก่อนเบรกนี้ไม่ธรรมดาข้างหน้าเรามีอย่างนี้ด้วยจ้าไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยของเล่นเป็นอุปกรณ์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าคนที่เราเจอเนี่ยเพื่อนๆเราลุงป้านะพ่อแม่เราบางทีเราก็อยากจะรู้ว่าลูกค้าเราหรือว่าถ้าเราจะไปแนะนำการลงทุนคนอื่นๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะมีแพทเทิร์นการตัดสินใจแบบไหนนะครับไอ้หลักสูตรเนี่ยครับไอ้เครื่องมือเนี่ยครับที่อเมริกาก็เลยทดสอบวิธีการจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในเนี่ยคนแต่ละคนมีแพทเทิร์นแบบไหนเขาก็เลยคิดเครื่องมือมาเยอะแยะครับหนึ่งในเครื่องมือที่วันนี้เราจะเล่นกันหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะหน้าตานี้ชื่อว่า BTS นี่เอง BTS ชื่อว่าขึ้นใช้รถไฟฟ้าได้ไหมเนี่ยสีชื่อว่าแบงก์การ์ดครับแบงก์การ์ดก็คือไอ้ BNK นี่แหละที่ทำใส่กางเกงนี่แหละที่ใช้ในการทดสอบการถอดรหัสการตัดสินใจของคนวันนี้ไม่ให้ผู้พากย์ทำเพลงครับเสียเวลาคือการจะนาจะเป็นเหยื่อของเราในวันนี้ถูกต้องเหยื่อเพราะเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราดูเจ๊ทำเปล่าทำพร้อมกันไหมทำแล้วก่อนเจ๊ทำไปแล้วเดี๋ยวเฉลยต้องลงคุณธนาดูข้อมูลในการตระบายให้พวกเราหน่อยฮะอะไรที่เหมือนตัวมากที่สุดเหมือนตัวคุณธนามากที่สุดเอาไว้บนสุดอะไรเหมือนน้อยที่สุดเรียงเอามาไว้ล่างสุดวิธีการนี้ครับจะทำให้เราเข้าใจไอ้แผนการได้อย่างง่ายดายและสำคัญครับไม่ต้องอธิบายเยอะรู้ผลรวดเร็วเลยค่ะอันนี้ก็ใช่เนาะคำหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเราที่สุดเลยคำแรกเลยอิสระอ้าวโอเคครับสารภาพใช่ไหมเอาละครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียงเนาะใช่เดี๋ยวขอดูผมเรียนนานๆละเอาอีกทีเอาอีกทีโอ้ไอ้วางแผนเราก็วางแผนเอาละครับจึ๊กจึ๊กจึ๊กเอาตามนี้นะครับการ์ดอันนี้คือการ์ดที่คุณกาญจนาเรียงกลับมาให้เราเห็นกันนะครับอันแรกคือจริงๆมันไม่ใช่ทั้งหมดของเราแต่เราตัวแรกคือเราใช่นี่หมายความว่าถ้าผมจะชวนลงทุนเนาะทำธุรกิจธุรกรรมการเงินนานๆเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยเป็นคนที่มองหาโอกาสเยอะนะครับชอบอิสรภาพในการตัดสินใจแต่ว่ากว่าจะตัดสินใจเนี่ยดูรายละเอียดเยอะมากใบที่2คือ K knowledge ครับดูรายละเอียดดีเทลมากเลยกว่าจะตัดสินใจนะครับแต่เปิดโอกาสในการตัดสินใจนะแต่ดูรายละเอียดมากๆลงลึกมากไม่ธรรมดาไม่ถึงจุดที่รู้สึกสบายใจมั่นใจไม่ตัดสินใจเทียบแล้วเทียบอีกเทียบนู่นที่นั่นนะครับแล้วก็ลงมาเป็น B นี่คือต้องการเป็นแบบว่าค่อนข้างความชัวร์ความตัดสินใจเทียบเยอะอันสุดท้ายมีผลน้อยหน่อยคือ N หมายความว่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไม่สนใจมากมีผลแต่น้อยมากสิ่งที่คุณกาญจนายื่นมาไอ้ลำดับในการ์ดเนี่ยครับเป็นแค่ข้อมูลที่เราไว้คอนเฟิร์มว่าน่าจะใช่หรือเปล่าแต่ความจริงเนี่ยผมจะเดาพฤติกรรมการตัดสินใจตั้งแต่ก่อนที่คุณกาญจนาจะยื่นการ์ดกลับมาให้ผมแหละมันก็แอบดูเป็นไงคะมันคือวินาทีที่ใช้ว่าใช้ไปทั้งหมดกี่วินาทีในการตัดสินใจการเคลื่อนไหวของมือของสายตาการเคลื่อนไหวของมือของสายตานี่ครับเป็นไงอ่ะจริงๆเราเคยเล่นกับคุณลูกหมูก่อนเนอะคุณลูกหมูเนี่ยใช้เวลาสั้นมากเล่ามาสิเจ๊เขาเป็นยังไงเจ๊เขาเป็นประมาณ 4-5 วินาทีคุณกาญจนาเนี่ยประมาณ20กว่าวิคิดแล้วคิดอีกไม่คอนเฟิร์มเรื่องจะเอาไม่เอานะครับอันนี้คือวินาทีที่ใช้แตกต่างกันนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือการเคลื่อนไหวสายตาคนบางคนอย่างคุณลูกหมูเนี่ยการ์ดใบนึงเนี่ยมีคำอยู่ประมาณ12คำคุณลูกหมูไม่อ่าน12คำหรอกอ่าน 3-4 คำอันเนี้ยใช่อันนี้ไม่ใช่จะมือหมดเลยคุณนาเนี่ยตาเนี่ยกวาดข้อมูลทั้ง12คำแทบทุกการ์ดจะเห็นเลยว่าแตกต่างกันเพราะฉะนั้นครับเห็นได้ชัดความละเอียดความลึกเวลาที่ใช้การเคลื่อนไหวของมือเนี่ยครับจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วสมองของแต่ละคนทำงานกันแบบไหนความจริงของการอ่ะการแรกเนี่ยไม่มีคำอื่นที่ตรงกับเราเลยเราแค่คำแรกอันเดียวอิสรภาพเราเป็นคนบอกว่าทำอะไรต้องแบบมีอิสรภาพในการตัดสินใจไม่แฮปปี้เราไม่ทำเราจะเป็นคนอย่างนี้ใช่ครับแต่อันนี้โอ้โหศึกษาละเอียดเมื่อกี้คอนเฟิร์มขอเช็คอีกทีก่อนอันนี้จะเป็นการตัดสินใจลงทุนผมเชื่อว่าเราดูเหมือนกันเลยจะผลนั่นแหละทุกอย่างมันจะใช่แล้วด้วยตัวเลขทุกอย่างใช่แต่ขออีกนิดนึงขอคิดอีกนิดนึงซึ่งจริงๆไม่มีถูกผิดแต่มันเป็นเรื่องสมองของแต่ละคนใช่ครับมันถูกมันเป็นธรรมชาติที่มาแล้วผ่านการฝึกฝนซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังในการตัดสินใจแต่ละแบบนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากทำอย่างนี้บ้างอ๋อจริงๆมันมีเครื่องมือในการถอดรหัสหลายแบบครับแต่เนื่องจากว่าท่านผู้ชมอยู่ทั้งที่บ้านเนาะนั่งดูอยู่มาเนี่ยผมจะฝาก
เป็นลิงก์แล้วกันนะครับเป็นลิงก์เว็บไซต์นะครับนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูใช่ไหมขึ้นด้านล่างนะครับก็เข้าไปไปเล่นเกมกันง่ายๆสนุกๆเขาจะมีเกมให้เล่นคล้ายๆแบบนี้แต่สำหรับทำผ่านมือถือโทรศัพท์แท็บเล็ตไอโฟนได้หมดนะครับแล้วก็กรอกชื่อกรอกอีเมลกรอกเบอร์โทรปุ๊บพอกดส่งข้อมูลปุ๊บระบบมันจะประมวลผลว่าคุณผู้ชมเนี่ยครับแต่ละคนเนี่ยเป็นคนประเภทไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่คนที่เขาทำออกมาเขาเป็นตัวไหนคะคนไทยส่วนใหญ่นะครับถ้า BANK คนไทย B ชอบความชัวร์ไม่ชอบความเสี่ยงเน้นการคุ้มค่าคนไทย A ตั้งใจรวดเร็วถ้าใช่ชอบเอาเลยคนไทย N เนี่ยใช้ความรู้สึกนะครับฟังจากคนรอบตัวเชื่อคนรอบตัวง่ายคนที่ประเภทที่4คือ K นะครับรายละเอียดดีเทลลึกละเอียดคิดว่าค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อสินค้าบริการในประเทศไทยเนี่ยหรือการลงทุนเนี่ยพวกเราคิดว่าคนไทยน่าจะเป็นไทยไหนเยอะที่สุดครับเดาBANK เราว่าคนไทยส่วนใหญ่นะตอนในการตัดสินใจซื้อของนะเราว่า B เราว่า B นี่คือชอบความชัวร์ไม่ชอบความเสี่ยงเน้นความคุ้มค่าก่อนการตัดสินใจนะครับ A นี่คือตัดสินใจรวดเร็วถ้าใช่ถ้าชอบเอาเลยไม่ใช่ไม่ชอบไม่เอาอันที่3คือ N คือเน้นความรู้สึกฟังคนรอบตัวเชื่อคนรอบตัวนี้นะและอันสุดท้าย K คืออ่านเยอะอ่านละเอียดข้อมูลก่อนตัดสินใจเราว่า N แน่ๆคนไทยอ่านหนังสือปีละไม่ใช่แน่ๆแต่ทิ้งออกไปเลยไม่ใช่ K ครับเราเดา N เจ๊อ่ะครับตัวนี้ครับตอนแรกเราก็อยากได้ N นะแต่เราคิดว่า B คนไทยตอนแรกเราก็ว่า Bเอ้ยเดี๋ยวนะคือเอาใหม่ใหม่เราว่าเอคนไทยชอบแอคชั่นคล้ายๆเราคือซื้อปุ๊บชอบใช่เลยฉันซื้อฉันไม่สนใจเราว่าเอชอบฟังคนอื่นก่อนคนอื่นว่ายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็เรามีการทำทดสอบนะครับกับนักเพจหลายๆประเทศประเทศไทยครับออกมาเป็นโอ้ถ้าเฉลี่ยคนไทยฟังเชื่อคนรอบตัวลงทุนจะซื้อของเนี่ยฟังคนรอบตัวบอกเฮ้ยลงทุนแบบนี้เฮ้ยดีซื้อสินค้าตัวเนี้ยเวิร์กแล้วหนึ่งเกิดคำว่ามีวงในเขาบอกใช่ฟังไม่ค่อยอ่านเองไม่ค่อยศึกษาหรือไม่ค่อยศึกษาเองแต่เชื่อคนรอบตัวครับก็จะมีบางประเทศก็จะมีชัดเจนแบบนี้หรือว่าบางสายงานอาชีพก็ชัดเจนฟังทั้งหมดแล้วหลงไหลได้เพิ่มอ่ะหลงไหลคุณชนะอะไรเปล่าหลงไหลในการหรือวิธีการมันทำให้อะไรรู้ไหมมันทำให้เรารู้ว่าอ่ะรู้พี่การเป็นคนแบบนี้รู้คนไทยเป็นคนแบบนี้เราจะต้องแก้พฤติกรรมยังไงอันนี้เราอยากรู้ว่างั้นเดี๋ยวครั้งหน้าคุณผู้ชมเราจะล้างตัวคุณล้างตัวไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเมื่อคุณรู้ละคุณเข้าไปทำตามลิงก์แล้วคุณเป็นคนแบบไหนถ้าจุดอ่อนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จุดแข็งเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้เกมยังไงหรือเราจะต้องทำงานอยู่กับคนแบบนี้คนอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยเราจะต้องอะไรยังไงคะงั้นคุณชนะครั้งหน้ามาอยู่กับเราดีมากเลยครับยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีช่องทางใหม่ด้วยติดตามพวกเราได้เลยใน YouTube การคลับค่ะ KANCLUB เป็นคลับของการเองนี่นอกจากดูรายการนี้แล้วดูรายการท่องเที่ยวอื่นๆที่เราทำได้ด้วยเนาะไปติดตามกันแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยอ๋อแล้วก็มีอีกช่องทางนึงค่ะบางคนอาจจะแบบชอบติดตามพวกเขาเรียกอะไรนะออมมันนี่เขาก็จะเอาของเราขึ้นไปอัพโหลดให้ดูได้เหมือนกันก็ติดตามช่องนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าติดตามพวกเราด้วยค่ะมันนี่คาเฟ่บอกเรื่องเงินค่ะบอกเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ